ขอโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็ศรัทธาญาติโยมและผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเนาะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะเมื่อวานก็ได้ไปบวชพระเพิ่มอีก10รูปเนาะแต่เช้านี้นะก็ได้บวชชีอีก4ท่าน4คนเนาะก็ยินดีเนาะสาธุการนะกับแม่ชียินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะหลวงตาพอใจเนาะที่เห็นกุลบุตรกุลธิดาเนาะเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัตินะศาสนาพุทธของเรานะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราถ้าพวกเราไม่นำลงไปปฏิบัตินะมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะศาสนาพุทธของพวกเราไม่ใช่พิธีกรรมนะเป็นผลของการกระทำเรียกว่ากรรมทำดีดีทำชั่วชั่วนะเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดนะเปลี่ยนแปลงกรรมคนนั้นได้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้พวกเราต้องพัฒนากรรมตัวเองนะภาวนาแปลว่าพัฒนานะพัฒนาสตินะให้สติมีกำลังนะรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเห็นจิตของตัวเองเห็นใจตัวเองนะเมื่อสติมีกำลังนะความคิดนะเกิดไม่ได้นะนั่นแหละเรียกว่ารู้เท่าทันหลวงตาเคยอุปมาว่าความคิดตอนมีกำลังมหาศาลเปรียบเหมือนรถรวดเร็ววิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราไม่ทันมันตอนนี้สติเรามีกำลังแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราพัฒนาสติให้มีกำลัง120กิโลเมตรเท่ากันก็จะเรียกว่ารู้เท่าทันจิตจิตเห็นจิตจิตในจิตเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ก็คือสตินะสติชาคโลกัสมิงนะสติเป็นเครื่องขั้นกระแสโลกกระแสแห่งอารมณ์กระแสแห่งความปรุงแต่งนี่แหละนะเพราะฉะนั้นสตินะถึงสำคัญมากนะถ้าสติมีกำลังนะปัญหาต่างๆก็จะหมดไปโดยปริยายนะฝึกสตินะให้มีกำลังจนกลายเป็นมหาสติมันก็หมดเรื่องนะสตินะเป็นกุญแจนะหลอกหนึ่งที่ไขเข้าสู่ประตูแห่งคำว่านิพพานนะเพราะฉะนั้นพวกเรามาประพฤติปฏิบัตินี้เพื่อหวังฝึกสติเจริญพุทธสติกับพุทธนะอันเดียวกันสตินี่แหละคือตาในนะบุคคลใดนะผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นย่อมเป็นผู้เจริญผู้นั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐนะผู้ใดฝึกสติอยู่ตลอดนะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวผู้นั้นกำลังก้าวเดินเข้าไปสู่ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าทุกขณะทุกขณะนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หรือชาวพุทธของพวกเราถ้าต่างคนต่างรักษาตัวเองด้วยการมีสติการเป็นอยู่โดยชอบนะก็คือการมีสติเป็นบาตรเดินนี่แหละ
นะรู้ทุกกิริยาบทนะเรียกว่าโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะดวงตานะเป็นพระที่มีความรู้น้อยนะก็ไม่ค่อยมีภาษาอะไรเขากับเขามากมายแต่ได้หัวใจที่มีแต่สติปัญญาฝึกแต่สติจนเอาไปเอามาจนหมดรู้แล้วตอนนี้ไม่ใช่รู้หมดนะหมดรู้ไม่รู้อะไรเลยแล้วนะเนาะลูกตาก็อยากเห็นลูกหลานวัดป่าหมอน้ำพระอินทร์มีความเจริญงอกงามในธรรมนะวัดเราเป็นวัดตั้งใหม่ออกเรือนใหม่เนาะอะไรก็ยังไม่สมบูรณ์นะหลวงตาก็พยายามอยู่เนาะนะแต่พวกเราไม่ได้สนใจหรอกเนาะสนใจตัวเองสนใจหัวใจตัวเองเด้อนะมองลงสู่หัวใจตัวเองนั่นแหละเราก็จะเห็นทั้งนรกและสวรรค์อยู่ตรงนั้นแหละฮะสิ่งสำคัญคือเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเนาะต่างคนต่างรักษาตัวเองก็เหมือนกับรักษาคนอื่นรักษาสังคมรักษาโลกนะศีลธรรมให้กลับมาโลกาจะวินาศโลกาเนี่ยโลกีเนี่ยคือมนุษย์นี่แหละคนนี่แหละนะเดี๋ยวนี้จิตใจคนที่แห้งแล้งเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะขาดศีลขาดธรรมนะไม่ได้ขาดอย่างอื่นหรอกนะมันทุกข์เพราะการไม่มีไม่ใช่ทุกข์มันทุกข์เพราะการไม่พอไม่ใช่ทุกข์เพราะการไม่มีนะกิเลสตัณหาโลภะความโลภนะจะหมดจากใจของมนุษย์ก็เพราะการให้ทานนะเห็นไหมจิตใจจะงดงามก็ต้องรักษาศีลนะจิตใจจะพ้นออกจากบ่วงกรรมก็ต้องภาวนาทานศีลภาวนานะเป็นหลักจิตหลักใจของพวกเราชาวพุทธทุกคนวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะหลวงตาไม่ได้อวยวัดนี้นะทุกคนต่างมีน้ำจิตน้ำใจนะเป็นกัลยาณมิตรเกื้อหนุนนะกัลยาณมิตรเรียกว่าเกื้อหนุนนะส่งเสริมนะเห็นไหมนะพวกเราก็กินตามมีตามเกิดนะพวกเราเป็นวัดเล็กๆวัดหนึ่งวัดใหม่อยู่บ้านนอกเนาะหาเช้ากินเช้าไม่ใช่หาเช้ากินค่ำหรอกเนาะได้เท่าไหร่ก็มากินด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นนะอยู่หัวแถวก็อย่าให้มันเหลือแต่หัวปลาทูนะหางแถวน่ะนะชื่ออะไรนะสุรศักดิ์เนาะจากกรุงเทพนะปรารถนาอยากถวายจังหันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้30,000 บาทเนาะสาธุพรุ่งนี้เนาะนะใครอยากถวายก็รับไม่อั้นนะช่วงนี้กำลังร้อนเงินอยู่เนาะเห็นไหมเขาเห็นพวกเรากลัวพวกเราไม่มีกินเห็นไหมอย่าให้เขากินข้าวเสียข้าวสุกเขาเด้อนะรีบประพฤติรีบปฏิบัตินะให้เป็นเนื้อนาบุญจริงๆเนาะให้เป็นศีลเป็นธรรมสู่จิตสู่ใจ
ของพวกเราเนาะธรรมะมันเลือกเพศหรอกนะไม่ได้เลือกเพศผู้หญิงก็ทำได้เสมอกันนั่นแหละนะพวกแม่ชีก็ทำได้นะนะอานาปานสติสมาธิเนี่ยเป็นกรรมฐานนะที่เหมาะกับทุกการทุกเวลาทุกอายุนะตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าเราหายใจกันทุกคนถ้ามีลมหายใจอยู่ย่อมปฏิบัติได้แน่นอนเพราะเราเอาสตินะแนบอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่แหละนะนี่คือการหลักวิธีทำที่พระพุทธเจ้ามอบให้พวกเราเนาะ เป็นสมบัติอันล้ำค่าคืออานาปานสติเนาะวันนี้คุณสุรศักดิ์นะจากกรุงเทพเนาะเขาเกิดศรัทธาถวายปัจจัยร่วมถวายจังหันพรุ่งนี้ 30,000 บาทเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยธรรมเนาะวันนี้ก็มีเพื่อนจากกาญจนบุรีเนาะแล้วก็แม่คณะยมอะไรนะตังยมตังแล้วจากอาจารย์ติ๊กเนาะอาจารย์ติ๊กอาจารย์ติ๊กเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่มีบุญบารมีเยอะเนาะวัดป่าห้วยราชนะจังหวัดเลยเนาะหลวงตายังไม่เคยไปเลยนะไม่รู้จะมีโอกาสมีบุญวาสนาได้ไปกราบท่านหรือเปล่าเนาะอาจารย์ติ๊กเนี่ยโอ้ท่านมีบุญบารมีเยอะนะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะนะแล้วก็อุ้ยลุงตาเคยแอบไปดูท่านอยู่นะแต่ว่าถ้าไปนั่งเทียบกันก็หน้าตาลุงตาอาจจะเหลื่อมๆอยู่หน่อยๆนะนะอาจารย์ติ๊กเนาะพระอาจารย์ติ๊กท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งหลวงปู่เทศเพิ่นว่านั่งอยู่หินก่อนล่าหงายหน้าเบิ่งล้มเพิ่นว่าหินก่อนล่าหินหมากเป้งนะนั่งอยู่หินก่อนล่าหงายหน้าเบิ่งล้มเพิ่นว่าเห็นบอกเพิ่นว่าเพิ่นบอกให้เบิ่งล้มล้มหายใจนี่แหละฮะหินก่อนล่าหินหมากเป้งนะเห็นบอกสิ้นโลกแล้วก็เหลือธรรมเหลือคำสอนให้พวกเราลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังลูกหลานได้เดินตามรอยครูบาอาจารย์เนาะนี่แหละถึงจะสิ้นไปท่านก็เหลือธรรมสิ้นโลกเหลือธรรมครูบาอาจารย์ถึงจะตายไปแล้วก็ยังฝากสมบัติอันล้ำค่าให้พวกเราอยู่หลวงปู่เทศเทศรังสีวันเห็นบากเป้งนะส่วนหลวงตาเนี่ยเนาะเป็นรักแล้วรักเลยรักหลวงปู่ศรีเนี่ยไม่มีเปลี่ยนใจเนาะฟ้าทลินฟ้าถล่มดินทลายนะหลวงตาก็มีหลวงปู่ใหญ่เป็นที่กราบไหว้ในหัวใจตรงนี้ตลอดเนาะหลวงปู่ศรีมหาวิโรเนาะหลวงตาเนี่ยไม่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านหรอกไม่บังอาจแต่หลวงตาถือว่าหลวงตาเป็นขี้พึ่งขี้เทียนท่านเนาะถ้าไม่มีท่านหลวงตาก็คงมืดบอดไปเยอะเนาะด้วยแสงสว่างแห่งธรรมองค์หลวงปู่เนาะที่ส่องทางให้เดินได้เนาะหลวงปู่ศรีมาวิโลเนาะวัดป่ากุ่งวัดประชาคมวนารามหลวงตาบวชปี42ที่วัดป่ากุ่งพ.ศ. 2542อยู่วัดป่ากุ่งได้8พรรษาหลวงตาก็สึกนะสึกไปกลับมาบวชใหม่เนาะแต่ก็บวชที่นั่นอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้บวชที่วัดประชาคมวนารามพอหลวงปู่สิ้นแล้วหลวงตาก็เลยไปบวชที่วัดสาขาวัดป่าศรีโพชัยนะอำเภอโพชัย
จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะพอบวชเสร็จหลวงตาก็ขึ้นไปภาวนาที่ถ้ำภูมวยเนาะพอออกจากโบสถ์ก็ขึ้นเขาเลยนะไปอยู่ถ้ำภูมวยก็อยู่หลายเดือนเหมือนกันอยู่บนเขาคนเดียวเนาะพอมีหลักจิตหลักใจแล้วก็เลยกราบลาครูบาอาจารย์ทางร้อยเอ็ดก็เดินทางมาตามมุกดาหารดอนตาลชนุมานเขมราชโขงเขียมแล้วก็มาที่ห้วยหลวงช่องเม็กก็อยู่ห้วยหลวงนั้นประมาณ4ปี5ปีเนาะก็ได้ขึ้นมาสร้างวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ขึ้นมาเป็นเวลา3ปีในปีที่4เนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการกับเพื่อนๆที่ร่วมแรงร่วมใจโดยเฉพาะแม่ชีนอมยังไม่เคยเห็นหน้าเลยเนี่ยบวชแล้วแม่ชีนอมแม่ชีนอมเนี่ยนะเมื่อก่อนยังไม่บวชเนี่ยลุงตาไม่มีตังค์แม่ชีนอมบอกว่ายังไงรู้ไหมลุงตาอยากทำกุฏิ40หลังเฮ็ดโรดหลวงพ่อแล้วว่าขันบ่ขานเฮ็ดขน้อยสิออกเงินหรอกแล้วว่าป๊าดว่าซั่นแม่ใหญ่นอมพ่อใหญ่หัวงอกฮะครอบครัวเต่าคำนะแม่ใหญ่นอมเฮ็ดโรดลุงตาเฮ็ดโรดขน้อยสิออกหรอกขันบ่ขานเฮ็ดเฮ็ดโรดกุฏิว่าซั่นไหว้กับเมียนซาเมิดหลายล้านอยู่แล้วแม่ใหญ่นอมร้องเบิ้งนอเพราะฉะนั้นลงตาคำบ่ได้แม่ใหญ่นอมให้กำลังใจให้กำลังทรัพย์กับบ่กล้าเฮ็ดได้นอมแล้วนี่นี่มาบวชมาลูกชายเดียวก็มาบวชอยู่นี่ล่ะแม่ใหญ่นอมลูกไผ่ก็มาบวชอยู่นี่บัดนี้เอาไปมาจะของนํามาบวชซี่นํามานี่มึงอย่าขักฮะแต่บ่ฮอดได้เห็นกุฏิเราอยู่ได้อยู่หม่องไหนบุนี่ฮะแม่ใหญ่นอมนี่เห็นบ่ใจเกิดศรัทธาแล้วเมืองแก้วก็ดันฮอดเพิ่นว่าฮะคักจะได้แม่ใหญ่นอมฮะเพิ่งไรเทิงกันบ่ได้ไขหน้าจักสิให้หรอกเราว่าเฮ็ดโลดเราว่าโอ้คักคือกันเนาะนี่แหละพุ่นว่าใจศรัทธาเห็นคุณประโยชน์เห็นคุณประโยชน์ของศาสนาเห็นคุณประโยชน์ของตัวเองที่จริงเขาทำให้ตัวเองเราไม่ได้ทำให้ใครหรอกนะหลวงตาก็แค่เป็นสะพานเชื่อมเนาะใช่เห็นแจ้งในการเกิดก็เห็นในสมุทัยหรือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนะเห็นว่าขันห้านี่แหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะพูดง่ายๆเห็นว่ามันไม่จริงอ่ะนะเข้าใจคำว่าเห็นธรรมไหมเห็นความจริงเรียกว่าเป็นสัจจะจะเห็นความจริงคือเห็นอะไรรู้ไหมเห็นว่ามันไม่จริงไม่ได้เห็นอะไรหรอกเห็นว่ามันไม่จริงเห็นมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังนี่แหละเห็นพวกเราก็จริงจังกันนะจริงไหมหลวงตาถึงบอกว่าจะจริงจังกันนะที่มันไม่มีจริงที่จริงอะมันไม่มีจริงอย่าสำคัญตัวเพราะที่สำคัญนะมันไม่มีตัวจริงจังกันนักอะไรยึดถ้าพูดภาษาไทยก็ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละแต่หลวงตาพูดคำว่าไม่จริงนะมันจริงที่ไหนล่ะเมื่อวานก็ไม่มีเห็นไหมมันผ่านมาแล้วแต่เราก็กลับไปทุกข์อยู่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนั้นก็คือพบก่อนนั่นแหละเมื่อวานเนี่ยความจริงก็
นั่งอยู่ปัจจุบันแต่ในปัจจุบันนี่ก็ไม่จริงนะเดี๋ยวก็เป็นพรุ่งนี้อีกอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนพวกเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยนะธาตุสี่เราเนี่ยมันกินซากพืชซากสัตว์นะมันเป็นวัตถุธาตุร่างกายเนี่ยนะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเรียกว่าปวัตตมานังฮะปวัตตมานังก็หมายถึงธาตุหมุนเวียนกินละกันบ่ขี้กระจายฮะกินเขาเนี่ยท้องอืดตายก็คักหมดแล้วเพิ่นกินละกันท้องขี้นะนะลมหายใจคือกันคันลมหายใจเข้าแล้วบ่ออกตายคือกันกระทั่งศรีสะเกษไปว่าตายตายนะเพราะฉะนั้นปวัตตมานังคือมันแค่เป็นธาตุหมุนเวียนถ้าดูจริงๆพวกเรานี่กินขี้ตัวเองนะงั้นจริงๆนะขี้ออกพืชก็รีไซเคิลขึ้นมาเป็นอะไรสัตว์ก็ไปกินเราก็มากินสัตว์เข้าใจไหมเหมือนเราว่าหลวงพ่อทำไมไม่กินเจทำไมต้องกินเนื้อวัวที่จริงหลวงตาก็เพราะกูก็กินเจนี่แหละกินเนื้อวัวก็เพราะวัวมันกินหญ้าจริงไหมพอกินหญ้าแล้วมันเป็นเนื้อกูกินเนื้อก็เหมือนกูกินหญ้านั่นแหละกูว่าพระวัตตมานังเห็นไหมคนเราอย่าไปกำหนดว่าเป็นนู่นเป็นนี่กินนู่นกินนี่ที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้ามันได้บัญญัตินะมีมังสังเนื้อ10อย่างที่พระพุทธเจ้าห้ามนะเนื้อมนุษย์เนื้องูเนื้ออะไรก็ว่ากันไปนะที่จริงเราต้องอยู่ง่ายกินอะไรก็เอามาให้กินก็กินไปเถอะถ้าไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเราเนาะเป็นผู้เลี้ยงง่ายเนาะนะอุปทานดับมากกว่าหลวงตาเนี่ยพูดไม่เหมือนแจ้งแจ่มๆเลยคือดับอุปทานนี่แหละคนเราเนี่ยพระอริยเจ้ากับปุถุชนจะต่างกันแค่ปุถุชนเนี่ยมีขันห้ายังไม่พอยังมีอุปทานขันอีกเห็นไหมส่วนพระอริยเจ้าเนี่ยท่านไม่ก็มีขันห้าเหมือนกันแต่ไม่มีอุปทานแค่นี้ต่างกันแค่นี้คือท่านทำลายอุปทานนะดับอุปทานนะขันห้าก็เป็นปกติร้อนหนาวกินหิวเป็นเหมือนกันคนธรรมดาแต่ไม่มีอุปทานคือไม่มีเจ้าของขันอีกแล้วนี่แค่นี้หรือครูบาอาจารย์หนึ่งพูดว่าเหลือแต่ขันน่ะเหลือแต่ธาตุขันนะนะที่จริงมันก็อุปทานนี่แหละตัวสำคัญพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอุปาทาขันธาดุขาเห็นไหมอุปทานขันนี่แหละตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวอื่นหรอกถ้าไม่มีอุปทานมันก็ไม่มีผู้ทุกข์นะมันก็เป็นของมันอย่างนี้นะอ้าวตั้งใจรับพรเนาะมีคนดูไหมเนี่ยโอ้มีคนดูตั้ง300แสดงว่าพวกนี้ไม่ทำงานกันยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะจมิจันตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดปรณาโซยะธามณีโชติละโซยะธาอภิวานานาสีริสะนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพระลางสาโอ้ว่าเคยกูคู่บาชัยบ้างนะ